ผลลัพธ์ใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกัน Go All New Sienta Bring it allใบตองอยู่กับเจ้าหน้าที่เสือไฟที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมของทุกปีจะมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมีความแห้งแล้งเกิดไฟป่าได้บ่อยมากๆใบตองเลยอาสาจะมาเป็นเสือไฟน้อยแต่ก่อนจะเป็นได้นะคะก็ต้องฝึกแบบนี้กันก่อนเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าตามใบตองมาเลยค่ะรอด้วยค่ะพี่ในทุกๆเช้านะคะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหรือว่าเสือไฟเนี่ยก็จะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ค่ะก่อนที่จะเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อแจกจ่ายหน้าที่และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวันเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะใบตองจะตามพี่เสือไปออกลาดตระเวนค่ะแต่ก่อนไปก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนอุปกรณ์ในการเตรียมตัวมีอะไรบ้างคะมีล็อกแซกนะครับครับแล้วก็สายเก่งกระติกน้ำนะครับหมวกแล้วก็จะมีอุปกรณ์ดับไฟก็มี3ชิ้นนะครับมี1นะครับมีถังน้ำนะครับก็2ไม่ตกนะครับ3ครอบครับไปถึงก็เอาถังน้ำรดไปก่อนเลยครับผมเอาถังน้ำนำก่อนฉีดไปที่ฐานของไฟนะครับไม่ใช่ฉีดที่เปลวไฟนะครับอ๋อก็คือฉีดพื้นครับฉีดตรงฐานของไฟที่มันไหม้นะครับพอลดความร้อนเสร็จใช้ไม่ตบแช่เพื่อปิดอากาศนะครับแล้วก็ดันเข้าไปในเชื้อเพลิงที่นั้นในดำนะครับพอใช้ไม้ตบเสร็จแล้วก็ใช้ลาโคเคลียเข้าในดำอีกเพื่อเป็นการเก็บอีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้ไฟคืนขึ้นมาอีกเหตุที่เกิดไฟนะคะก็จะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันค่ะนั่นก็คือความร้อนอากาศและก็เชื้อเพลิงค่ะถ้าหากว่าเราเดินลาดตระเวนแล้วไปเจอไฟป่าเลยเราจะเข้าไปดับเลยไหมคะพี่พรเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าไฟจุดนั้นลักษณะยังไงนะครับอยู่พื้นประเทศอะไรเป็นเชื้อเพลิงหนาไหมความร้อนเยอะไหมถ้าสามารถดับทางตรงได้เราก็เข้าดับนะครับถ้าดับทางตรงไม่ได้เราก็ดับทางอ้อมทำแนวกันไฟต้องระวังอะไรไหมคะในการดับไฟเรื่องระวังนะครับระวังเน้นความปลอดภัยของลูกชุดครับเห็นไฟแล้วกระโจนเข้าใส่ไม่ใช่นะครับต้องประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ใบตองกับพี่พรแล้วก็พี่ๆเสือไฟนะคะจะไปออกลาดตระเวนกันค่ะไปกันวันนี้ตองได้รับหน้าที่ให้มาเป็นเสือไฟน้อยค่ะคอยไปลาดตระเวนกับพี่เสือรุ่นใหญ่เราจะออกไปเพื่อตรวจตาพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดไฟป่าได้ส่วนมากแล้วก็มักจะเกิดที่เดิมซ้ำๆค่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากน้ำมือมนุษย์บางทีรู้เท่าไม่ถึงการบ้างประมาทบ้างมีหลายปัจจัยค่ะแต่เหตุที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยมีน้อยมากๆร้อนมากดูแดดตรงหัวเปี้ยงเลยอ่ะนี่แค่ลองมาเป็นแค่วันเดียวนะคะลองนึกดูว่าพวกพี่เขาทำกันทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยมากอ่ะและในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่เสือไฟของเราเนี่ยก็ต้องเสียสละมากๆค่ะในการออกมาเดินลาดตระเวนพี่พรคะครับเราออกมาลาดตระเวนกันเพื่ออะไรคะพี่เพื่อสำรวจเส้นทางแล้วก็เป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ครับเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ครับผม
เวลาเราเดินลาดตระเวนเนี่ยค่ะพี่เราต้องสังเกตหรือว่าดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะดูสภาพพื้นที่ภูมิประเทศแล้วก็ดูเชื้อเพลิงนะครับภูมิประเทศนี่คือมีผลกับการเกิดไฟป่าด้วยเหรอคะพี่ภูมิประเทศลาดชันตรงนี้ลาดชันถ้าเกิดไฟไหม้มาอาจจะเกิดเร็วนะครับแล้วก็ดูสำรวจเส้นทางว่ามีคนเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าไหมการที่มีคนเข้ามาในพื้นที่นั้นๆนะคะจะมีผลต่อการเกิดไฟป่ายังไงบ้างหรอคะมีครับถ้าเราเจอคนเข้ามาเราก็ต้องไปขอความร่วมมือตักเตือนนะครับว่าอย่าจุดไฟเผาป่านะครับเชื้อเพลิงที่พี่พรบอกมันคืออะไรคะในป่าเนี่ยอ๋อเชื้อเพลิงก็คือเศษใบไม้นะครับนี่ครับเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งเนี่ยนะครับครับนี่คือเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็คือเชื้อเพลิงหมดเลยเหรอคะครับเชื้อเพลิงหมดเลยครับถ้าหากว่าพื้นที่ไหนมันมีความแห้งเยอะก็จะเกิดไฟป่าได้เยอะครับผมงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเดินกันต่อเลยเนาะพี่พรครับผมได้ค่ะไปกันต่อเลยครับไฟเจ็บ10จากไฟป่าภูพิงค์ข้อ2ไฟป่าภูพิงค์หลังอ่างตรงน้อยด้านทิศตะวันตกขณะนี้ไฟระดับ02ควบคุมยังไม่ได้ขอว่าเก็บเปลี่ยน24นี้ออกว่า4 24นี้ครับนักกำลังพลไป2หมู่นะครับหมู่ที่1ตัดไฟไปทางขวานะครับหมู่ที่2ตัดท้ายนะครับนะครับดำเนินการแล้วครับระหว่างที่ลาดตระเวนอยู่นะคะพี่พรก็ได้รับวิทยุค่ะแจ้งมาว่าเกิดไฟป่าใกล้ๆนะคะและตอนนี้เนี่ยไฟก็ลุกลามเร็วมากค่ะพี่ๆก็เลยแบ่งกำลังค่ะแล้วก็เข้าไปช่วยดับไฟตอนนี้ใบตองทำอะไรไม่ได้นะคะก็ได้แต่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกะกะเขาเปล่าๆค่ะตอนนี้สถานการณ์ไฟเป็นยังไงบ้างคะพี่พรตอนนี้สถานการณ์ไฟควบคุมไว้หมดแล้วอยู่ในแนวดำครับแนวดำคืออะไรคะพี่แนวดำคือไฟที่ไหม้เสร็จแล้วแต่เรายังเฝ้าระวังอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกงั้นตอนนี้นะคะใบตองเนี่ยจะมาช่วยพี่พรดูค่ะว่าจะมีจุดไหนที่เกิดไฟขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับผมค่ะไฟป่าส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะถึงแม้ว่าจะทำไปเพื่อการเกษตรแต่ผลกระทบเนี่ยส่งไปหลายด้านมากๆในด้านป่าไม้ทำให้คุณภาพของเนื้อไม้เนี่ยลดลงโครงสร้างของป่าเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อดินทำให้ดินเสื่อมสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะเกิดน้ำท่วมได้เพราะว่าป่าไม้ลดลงส่งผลกระทบต่อมลพิษในอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในป่าและสุดท้ายก็ส่งผลกระทบมายังมนุษย์อย่างเรานี่แหละค่ะหลังจากที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ใบตองมาหาหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้นะคะหัวหน้าเนี่ยออกไปลาดตระเวนทางอากาศยานอยู่ค่ะเดี๋ยวเรารอหัวหน้ากันที่นี่แหละค่ะตองนะคะก็คือหัวหน้าพงค่ะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่และหัวหน้าเสกค่ะหัวหน้าสถานีไฟป่าภูพิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่
หัวหน้าทั้งสองเนี่ยบินไปที่ไหนกันมาคะเราได้บินตรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับและด้านบนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเราก็ไปเจอพื้นที่ไฟไหม้1จุดนะครับบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณบ้านปงก็ได้สั่งการกับชุดปฏิบัติเข้าไปดำเนินการแล้วนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าสามารถควบคุมได้หรือยังคะหัวหน้าตอนนี้เห็นนะข้างล่างประสานมาว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงก็เลยได้ประสานขอกำลังทางศูนย์ปฏิบัติการโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าไปบินทิ้งน้ำในพื้นที่ครับสาเหตุหลักๆของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากอะไรคะไฟป่าทุกวันเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นนะครับหนึ่งมาจากการเผาไร่ครับและประเด็นที่สองคือมาจากการหาของป่าก็คือเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านครับแล้วเรามีการป้องกันยังไงคะคุณอาทางสถานีก็มีชุดประชาสัมพันธ์นะครับออกให้การศึกษาตามโรงเรียนและมีชุดประชาสัมพันธ์ออกให้ประสานงานกับทางชุมชนผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้ทราบถึงเรื่องปัญหาของไฟป่าและหมอกควันใบตองก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าเสกแล้วก็หัวหน้าพงมากๆค่ะที่ให้ใบตองนะคะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของเสือไฟถึงความเสียสละและความแข็งแกร่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายโกดินแดนป่าไม้ของไทยใหญ่กว้างพร้อมใจกันสร้างพื้นป่าไทยให้เหมือนฝันเราเสือไฟยอมสละทุกชีวันเฝ้ารอฝันวันป่าฟื้นจะคืนมาภารกิจหน้าที่นั้นยิ่งใหญ่เราเสือไฟลุยไปในทุกแห่งหนบุญบารมีเกื้อหนุนเพื่อแผ่ไปบุญคุ้มก้าวเสือไฟ